สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง YouTube Faith Thai Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนหลวงปู่คำพันธ์พบวิญญาณหัวขาดในสนามรบวันนี้แอดมินนำเรื่องราวลึกลับสั้นๆมาเล่าให้ฟังกันบ้างครับเป็นเรื่องราวของวิญญาณหรือที่หลายคนคุ้นเคยกันในชื่อของผีหลายท่านบอกว่าผีนั้นไม่มีอยู่จริงบางท่านบอกว่าผีมีอยู่จริงซึ่งเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ยังพิสูจน์ไม่ได้อย่างเด่นชัดครับถ้าเราเคยอ่านเรื่องราวในพุทธประวัติจะเห็นได้ว่ามีเรื่องราวของภพภูมิต่างๆทั้งทุกขติภูมิและสุขติภูมิดังตัวอย่างในเรื่องของพระเจ้าพิมพิสารที่อุทิศบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติของพระองค์ผู้ที่เป็นเปรตครับซึ่งรับความทุกข์ทรมานมาหลายพุทธันดรคำว่าพุทธันดรนั้นก็คือระยะเวลาห่างกันของพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นแต่ละพระองค์ซึ่งก็ยาวนานแสนนานเลยครับถ้าเรื่องราวในพุทธประวัติเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าการเสวยทุกนั้นช่างยาวนานเหลือเกินภพภูมิมีจริงหรือไม่การอุทิศบุญส่วนกุศลได้รับผลจริงหรือไม่ทั้งนี้ขอให้ใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการพิจารณาด้วยนะครับการนำเสนอวันนี้แอดมินเรียบเรียงเรื่องราวมาจากหนังสือประวัติหลวงปู่คำพันธ์โดยชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นครพนมหลวงปู่คำพันธ์เป็นพระสงฆ์ดีที่ได้ร่ำเรียนวิชากรรมฐานโดยตรงจากหลวงปู่เสากันตสีโลอีกทั้งเมื่อติดปัญหาข้อธรรมใดๆท่านมักจะสอบถามต่อหลวงปู่กินรีจันทิโยอีกด้วยในสมัยที่หลวงปู่คำพันธ์ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่นั้นท่านจะรับนิมนต์ไปร่วมงานบุญต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นงานสร้างพระสร้างพระอุโบสถสร้างพระประธานเป็นต้นโดยท่านมักได้รับนิมนต์ไปเป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธีต่างๆมีครั้งหนึ่งชาวกาฬสินธุ์ได้นิมนต์หลวงปู่คำพันธ์มาในงานพุทธาภิเษกพระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองกาฬสินธุ์สถานที่จัดเป็นสวนสาธารณะกลางเมืองกาฬสินธุ์ในพิธีครั้งนั้นมีคุณคันชิตเชิญตระกูลเป็นผู้รับส่งหลวงปู่คำพันธ์ช่วงที่หลวงปู่กำลังอธิษฐานจิตอยู่นั้นท่านได้พบเห็นกองกระดูกเต็มไปหมดแล้วก็ได้ปรากฏเห็นชายร่างสูงใหญ่แต่ไม่มีศีรษะเดินเข้ามาหาท่านแล้วมาขอส่วนบุญส่วนกุศลจากหลวงปู่หลังจากออกจากสมาธิแล้วระหว่างที่เดินทางกลับนั้นหลวงปู่คำพันธ์ได้บอกคุณคันชิตว่าให้แจ้งพระอาจารย์หนูอินทำสังฆทานและแผ่เมตตาให้เขาไปผุดไปเกิดด้วยต่อมาคุณคันชิตจึงไปสอบถามชาวบ้านว่าบริเวณที่ทำพิธีดังกล่าวมีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรจึงได้รับคำตอบว่าพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นสนามรบกันมาก่อนจึงอาจจะมีวิญญาณที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดสิงสถิตอยู่ที่นี่หลวงปู่คำพันธ์เป็นพระที่มีญาณวิเศษมากมายที่เป็นที่กล่าวขานกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหูทิพย์ตาทิพย์ลูกศิษย์ของท่านได้บอกว่าเรื่องอภิญญาขั้นสูงของหลวงปู่รู้ได้เฉพาะตนในตอนค่ำและตอนกลางคืนหลวงปู่จะแผ่เมตตาให้เหล่าผีวิญญาณต่างๆที่คอยมาขอส่วนบุญส่วนกุศลบางครั้งจะเป็นเทวดาอารักษ์และพวกลับแลโดยปกติแล้วเทวดาหรือชาวลับแลจะเข้ามากราบหลวงปู่ในช่วงเวลากลางคืนนอกจากมากราบหลวงปู่แล้วจะไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่พระธาตุมหาชัยด้วยและเทวดาเหล่านั้นมักจะมาบอกหลวงปู่ในเรื่องราวต่างๆที่มนุษย์ปุถุชนสัมผัสไม่ได้ส่วนเรื่องของตาทิพย์ของท่านนั้นก็ปรากฏด้วยเช่นกันซึ่งอาจจะเกิดจากบุญวาสนาที่ติดตัวท่านมาแต่เดิมเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อครั้งสร้างวัดอรัญญคามหลวงปู่จะเดินทางมาดูการก่อสร้างอยู่บ่อยๆและท่านจะพักอยู่ที่กุฏิหลังเล็กๆจะมีสามเณรคอยอุปถากบีบนวดให้โดยท่านนอนตะแคงหันหน้าไปทางประตูให้เณรบีบนวดในยามบ่ายแก่ๆก็ได้ปรากฏเห็นแม่ชี5รูปยืนอยู่ห่างๆแม่ชีทั้ง5ได้พนมมือมายังท่านแล้วก็กล่าวว่าพวกเขาเป็นพวกภูมิซึ่งตามความเข้าใจของผมนั้นก็คงจะเป็นกายทิพย์หรือเทวดาจำพวกหนึ่งครับคราวนั้นบอกหลวงปู่ว่ามีอายุยืนยาวกว่ามนุษย์จากนั้นหลวงปู่จึงอุทิศบุญส่วนกุศลไปให้ร่างแม่ชีเหล่านั้นก็หายไปเรื่องราวของหลวงปู่คำพันธ์ที่เป็นเรื่องเร้นลับก็ยังมีอีกมากมายครับซึ่งมีความคล้ายกับประวัติครูบาอาจารย์หลายๆรูปที่ได้พบเจอเรื่องราวของวิญญาณหรือคนแดนลับแลเช่นหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมหลวงปู่ชอบฐานนาสโมเป็นต้นจ
จากเรื่องราวที่ผมได้นำมาเรียบเรียงเล่าให้ฟังสั้นๆในวันนี้อาจทำให้เราได้ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดและทุกคนนั้นเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนกันทั้งนั้นแต่ละคนล้วนเกิดมาเป็นญาติพี่น้องกันแทบทั้งสิ้นตราบใดที่ยังไม่สิ้นกิเลสจะยังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้อีกนานแสนนานทั้งนี้ท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่ขอให้ศึกษาเพิ่มเติมจากหลักคำสอนในพระไตรปิฎกได้ครับเพราะพระสูตรหลายเรื่องมีเรื่องราวของอดีตชาติมากมายและการไม่เชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมนั้นหรือการเวียนว่ายตายเกิดถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่รุนแรงตามหลักคำสอนอีกด้วยหวังว่าเรื่องราวสั้นๆในวันนี้จะนำพาให้ท่านได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเพิ่มเติมให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับฝากกดติดตามช่องเฟซไทยสตอรี่บน YouTube และเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดไปด้วยครับผมยังมีเรื่องราวมานำเสนออย่างต่อเนื่องแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ